I can say the first one in the world. Yes. นี่คือร้านเสื้อผ้าสุดไฮเทคของโลกค่ะทุกคนอันล็อกละนี่เป็นห้องรองที่ไฮเทคมากๆเลยนะคะประตูวิเศษอันนี้จ้าเร็วมากเลยนะคะประมาณ2นาทีแล้วก็ได้ไซส์ที่เราได้ละสวัสดีค่ะมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งค่ะร้านที่มอสจะมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่ไฮเทคมากๆเลยนะคะแล้วร้านก็อยู่ตรงหัวมุมนี่เลยค่ะ Amazon Style เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะไฮเทคขนาดไหนBecause I'm first time here. The entire showroom is display only. You will be using your phone to shop around. Uh-huh. Each item has a QR code that looks like this. Scan them. You have options of choosing the color, the sizing. You also have an option to send it to a fitting room. Mm-hmm. But if you don't have a need to try on the item and you still want to purchase it, you can send it to pickup and check out right after. Oh, okay. How many fitting room do you have?We have 40. 40? But actually everyone have to Amazon application, right? Yeah. Oh, okay. Gotcha. Thank you. Yeah.โอเคเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะว่าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเขาให้เราแบบสแกนนะคะสแกนมือถือแล้วเดี๋ยวเสื้อผ้าทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมันจะไปอยู่รอเราในห้องลองเสื้อผ้าเราจะต้องใส่รายละเอียดของเราก่อนนะคะก็คือมอสก็ใส่ไปเลยว่ามอสเป็นผู้หญิงเลือกเพศของเองผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกท็อปนะคะเสื้อผ้าชุดบนมอสใส่ไซส์อะไรมอสใส่ไซส์ Mประมาณอยู่ที่ไซส์เท่าไหร่6อ่ะแล้วถ้าบอทเทิลพวกกางเกงมอสก็ใส่ไซส์6เหมือนกันประมาณนี้รองเท้าเราจะใส่อยู่ที่ 8.5 โอเคเซฟทูคอนทินิวสไตล์ของเราวันนี้เราจะเป็นไหนเป็นแบบแคชชวลง่ายๆหรือจะเป็นแนวบิสเนสหรือจะเป็นแบบเที่ยวกลางคืนเอาแบบแคชชวลง่ายๆแล้วกันนะคะเอาวันนี้เราจะมาหาเสื้อแล้วกันนะหรือว่าจะเดสดีอยากเห็นมอสใส่เดสป่ะอันนี้เขาก็ถามสไตล์มอสนะว่ามอสสไตล์ไหนอันไหนไม่ใช่เราก็กดเครื่องหมายลงถ้าเราใส่แล้วก็กดเครื่องหมายถูกอันนี้ไม่ใช่สไตล์เราโอเคเริ่มได้ถามเยอะเหมือนกันนะถามส่วนสูงอีกมาโอ้โหได้หมดแล้วลองนะสแกนปึ้งสแกนปุ๊บนี่ไงชุดนี้เขาจะบอกราคานะคะเสื้อตัวนี้29เหรียญรองเท้าข้างล่าง129เหรียญชอบกางเกงใช่ไหมกางเกง34เหรียญนี่ไหมมอสก็จิ้มไปนี่เขาจะบอกนะคะว่ากางเกงตอนนี้มีไซส์อะไรบ้างและสาเหตุที่เราใส่รายละเอียดตัวมอสไปเพราะเนี่ยเขาจะล็อกให้เลยว่าเราใส่ไซส์ M แล้วเราก็โอเคเราจะลองใช่ไหมทุกคนจิ้มเลยนะ try on เขาบอกว่านี่5-9 นาทีนะคะเราไปรอที่ห้องลองได้เลยนี่เมื่อกี้มอสก็ลืมเว้ยมาเฮ้ยเสื้อตัวนี้อยู่ไหนจะหยิบไปลองลืมไปแค่สแกนก็จะไปอยู่ในห้องลองเลยคือข้อดีคือเราไม่ต้องถือแบบหอบหิ้วอะทุกคนนึกออกปะตรงนี้จะเป็นโซนของผู้ชายมีหลายแบรนด์มากเลยนะชอบผู้ชายแต่งตัวแนวนี้เท่อะคูลๆกับรองเท้าผ้าใบโอ้โหอะไรมันจะไฮเทคขนาดนั้นนี่เป็นห้องแบบส่งเสื้อผ้าเข้าไปที่ห้องรองเราเลยนะถ้าเราได้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแมชชีนนะคะเป็นเครื่องที่จะส่งเข้าไปห้องรองเพราะว่าห้องเขามีเยอะนะตั้ง40ห้องก็จะเป็นแบบใช้ลิฟต์ในการขนย้ายเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะไม่ใช่ของแบรนด์ Amazon นะคะแต่ว่าจะเป็นหลายๆแบรนด์ที่เขามารวมกันนะคะเป็นพวกเสื้อสูทเสื้ออะไรอย่างนี้
ดิกกี้มีคนอยากรู้ว่าดิกกี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสแกนให้สแกนให้ดูตรงนี้นะคะเป็นดิกกี้ทั้งแถวเลยนะดิกกี้นะคะอย่างตัวนี้จะอยู่ที่50เหรียญ 1,500 ถ้าเสื้อดิกกี้ก็ประมาณตัวในก็มาเนี่ย11เหรียญมีแบบแนวสตรีทก็มีนะมีดิกกี้มีคาร์ฮาร์ทราคาเสื้อยืดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่แล้วแต่20 12เหรียญก็มีแต่ส่วนใหญ่20มาชอบอันนี้ว่ะโอ้ยแต่นี้40เหรียญเลยนะแนวกราฟิกอ๋อของ Lucky Band Los Angeles ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าLook, Design and Inspire by Top Influencer นะคะเขาจะเอาแบบสไตล์ของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะว่าแต่งตัวยังไงถ้าเราอยากแต่งตัวตามคนนี้เราแต่งอยากแต่งตัวตามคนนี้นี่เราจะตามคนนี้กางเกงตัวนี้ก็สวยเนาะอ่ะสแกนปุ๊บกางเกงตัวนี้สวยอะเท่าไหร่อะ56เหรียญจิ้มไปอ๋อมี3สีเนี่ยพอสแกนปุ๊บมันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนบางทีอะเราไม่รู้ว่ากางเกงตัวนี้มันจะเหมาะกับตัวไหนใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าลองกับเสื้อตัวนี้กับกระเป๋าอันนี้นี่ไงเขาจะมีบอกเลยคือพูดง่ายๆนะให้เราเสียตังค์ซื้อชุดต่อไปแต่มันก็เหมาะสำหรับคนที่แต่งตัวไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นไกด์ไลน์ให้เนาะอาจจะลองตัวนี้ด้วยมอสก็หวังว่าสักวันนะคะจะมีสไตล์ของมอสมาอยู่ตรงนี้สไตล์มอสสไตล์ไหนเนี่ยจะมีขยักแต่งตามนะช่วงนี้ซัมเมอร์นะคะเราก็จะเจอพวกแบบกางเกงขาสั้นอ๋ออันนี้ของรีไวก็มีนะรีไวก็ขายอยู่ที่62เหรียญนะคะพันกว่าบาทนี่ตรงนี้เขาก็มีแว่นตาขายด้วยนะไม่มีราคาบอกต้องสแกนเนาะเขาบอกว่าห้องเบอร์24พร้อมแล้วนะแต่มอสยังไม่พร้อมเราก็สามารถเดี๋ยวเดินหาเสื้ออีกสักชุดหนึ่งก่อนเนาะเมื่อกี้มอสก็ถามพนักงานนะคะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มือถือหมดทำไงเขาบอกว่าเขามีที่ชาร์จนะคะอยู่แถวด้านหน้านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยว่าเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการใช้สแกนเลือกเสื้อผ้าเนาะอันนี้เป็นโซน Active Wear นะคะก็จะมีของอะไรอ่ะของแชมเปี้ยนช่วงนี้ซัมเมอร์นะคะพวกสีเขียวจัดๆอย่างเงี้ยเขาก็ตอนนี้เนาะเขียวเรืองแสงกำลังมานะสีเขียวๆแชมเปี้ยนตัวนี้นะนี่ลดราคาด้วยจาก50เหรียญเหลือ37เหรียญโยคะกางเกงโยคะนะคะส่วนตัวละ35เหรียญIf people want to see what the dressing room looks like without like trying anything on, they can look at this one. เป็นห้องทดลองนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเข้าไปแล้วจะใช้ยังไงไม่เป็นก็มาลองใช้ห้องนี้ก่อนได้นะคะ How many Amazon style there? This is the first one. The first one? Yeah. How? Like the first one in the whole planet. Oh, I can say the first one in the world. Yes. Okay. How long you guys open? Coming on 2.5 weeks. So this coming Wednesday is going to be our third week. Oh, just 2.5 weeks. Wow. So new. All right. Awesome place. Thank you. เขาบอกว่าเปิดมาประมาณ2สัปดาห์ครึ่งนะคะและที่นี่คือที่แรกของโลกนะคะห้องรองนะคะเขาจะมีทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะอย่างที่พนักงานบอกจะมีทั้งหมด40ห้องนะทุกคนของเราห้องที่24แต่เราขึ้นไปข้างบนมา Gonna be room number 24 อ๋อโอเคเฮ้ยห้องรองแบบเงียบสงบมาก
ปกตินะถ้ามอสเข้าไปห้องลองนะจะต้องมีพนักงานหรือว่าได้ชุดที่ไม่ชอบก็ต้องออกมาบอกพนักงานแต่อันนี้เขาบอกว่าเราไม่ต้องออกมาบอกพนักงานมันจะมีระบบทัชสกรีนรายละเอียดอยู่ในห้องเดี๋ยวไปดูนะคะว่าในห้องเป็นยังไงตื่นเต้นจังมาถึงห้องแล้วนะคะเรายังเข้าเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องนี่เขาบอกว่าให้ปลดล็อกห้องของคุณอันล็อกละนี่ทุกคนเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วนะคะ Welcome to your room มอสลาแล้วก็จะมีของที่มอสเลือกไว้นะคะตรงนี้มารอแล้ว Room Reminder นะคะอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเสื้อผงเสื้อผ้าเขาจะส่งโดยผ่านประตูวิเศษอันนี้จ้าอันนี้คือประตูวิเศษนะคะเมื่อกี้ชุดเบราว์เซอร์นี้นะคะมอสเลือกแล้วมอสก็มาที่ห้องเลยเขาบอกว่าเนี่ยมอสลาตอนนี้เสื้อตัวนี้กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางนะคะ on the way เนี่ยอันเนี้ย3ชิ้นที่มอสเลือกอยู่ระหว่างการเดินทางตอนนี้นะคะก็จะมีกางเกง2ตัวที่มอสเลือก3ตัวนะคะที่มอสเลือกไว้มาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราลองกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดี๋ยวมอสลองดูนะคะก็มีอะไรบ้างอ๋อนี่เขาจะมีปุ่มนะคะว่าเราต้องการเรียกพนักงานก็ get help นะคะหรือว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วค่อย finish up นะคะมีไฟสีแดงเขาบอกว่าอันนี้ห้ามเปิดนะตอนนี้เสื้อผ้ามอสอะที่เราสแกนไว้นะคะกำลังขึ้นมานี่มีไฟแล้วนะคะหมายความว่าเสื้อผ้าอยู่ในนี้แล้วเปิดนะแต่งเองนี่ชุดที่เราเลือกมันส่งให้ถึงที่นะคะไม่ต้องรอพนักงานนะโอเคเดี๋ยวดูนะว่าชุดที่มอสเลือกมามีอะไรบ้างเดี๋ยวมอสจะลองคนชุดนี้เป็นไงมอสมันก็สวยนะแต่ว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะตัวมันเล็กไปมันรัดไหมเสื้อตัวนี้มันรู้สึกว่าจะรัดไปหน่อยนะคะเราก็มาที่จอใช่ไหมตัวนี้นะที่มอสเลือกแตะเข้าไปนี่เขาเอาตัวเบอร์ไซส์ S มาให้มอสนะคะมอสรู้สึกเล็กไปมอสก็ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ M แล้วกันนี่แล้วก็ bring to me เอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปเรียกพนักงานนะคะกำลังเดินทางมานะเดี๋ยวดูนะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนี่ล็อกแล้วเฮ้ย ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะคะตอนนี้ชุดไซส์ M ที่มอสเลือกมาแล้วนี่ไงไซส์ M ที่มอสเลือกนี่เป็นสาวลาตินไหมว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับมอสที่สุดแล้วล่ะได้ไหมเสื้อบาวเซอร์แล้วก็กางเกงตัวใหญ่ๆโอเคเราก็มาดูนี่นะคะเขาก็ยังแนะนำเราอยู่นะอันนี้คือชุดที่เราไม่เอานะคะแล้วก็นี่เลยเอาไว้ข้างนี้นะคะตอนนี้มอสก็ได้ชุดที่ชอบแล้วนะคะโอ้เพลงมันดังมากเลยนะเดี๋ยวมอสอาจจะต้องเอาเพลงอะไรแบบทับเนาะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคแล้วก็ finish upfinish with your room ใช่ไหมหรือเราจะต้องการนะคะเก็บห้องนี้ไว้เผื่อว่าเรายังอยากจะลองชุดต่อๆไปหรือว่าอ่ะโอเคเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้ละ Ready to leave เขาบอกขอบคุณมากตอนนี้มอสก็ออกจากห้องลองแล้วนะคะพอมอสออกปุ๊บนะคะเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นลิฟต์มาแล้วก็มาทำความสะอาดเลยนะคะโดยที่แบบไม่ได้เดินมาที่ช่องนี้นะคะเขาก็ขึ้นผ่านทางไอที่เขาแบบเป็นลิฟต์เอาเสื้อผ้ามาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จยังเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยห้ามกดปุ่มฟินิชนะคะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดทันทีเลยโอเคได้มาแล้วนะคะถ้าตัวไหนที่เราชอบเราก็ต้องถือเอาไปจ่ายตังค์ข้างล่างนะคะพนักงานที่จัดเตรียมเสื้อผ้าให้เรานะคะเบื้องหลังYes. Okay. Got it. Can I do Apple Pay?
We did not have Apple Pay. โอเคตอนนี้เราก็จ่ายเงินหักผ่านแอป Amazon ได้เลยนะคะตอนจ่ายตังค์นะคะก็คือสแกนบาร์โค้ดแล้วก็หักบัตรเครดิตที่เราเคยผูกไว้กับ Amazon ไว้เลยนะคะหรือเราจะจ่ายเป็นบัตรแยกก็ได้ Thank you so much I appreciate you too ก็ซื้อมาแล้วนะคะเราอ่ะมาลองแล้วเราซื้อไปแล้วเราไม่ชอบเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะคะเอาจริงๆนะในอเมริกาเนี่ยปกติแล้วการซื้อเสื้อผ้าทั่วไปอ่ะเกือบแทบจะทุกร้านเลยนะคะเราสามารถเอามารีเทิร์นเอามาเปลี่ยนแบบแล้วก็คืนเงินให้เต็มๆเลยนะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของร้านขายเสื้อผ้านะคะที่ต่อไปเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ต้องหอบหิ้วเยอะแยะว่าเราจะลองชุดไหนไม่ต้องรอเรียกพนักงานเพราะสิ่งที่มอสหงุดหงิดมากๆเลยนะบางทีอ่ะได้เสื้อผ้ามาเฮ้ยไซส์เรามีไหมเราก็ต้องถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็หายากมากนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถดูทุกอย่างผ่านมือถือได้เลยมันก็เหมือนลดพนักงานนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาเลือกเองอะไรเองแต่ลดหรือเพิ่มก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่มอสมองไปห้องที่เขาขนย้ายเสื้อผ้าก็ใช้พนักงานเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าที่แรกของโลกนะที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะว่าตอนนี้นวัตกรรมโลกของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะพอโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะแล้วคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามยังไงก็ฝากกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะ